สวัสดีเนาะมื้อนี้พวกเราก็จะมาว่าถึงวิธีการนําใช้ Google Classroom แบบง่ายๆเนาะส่วนว่าวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ไปติดตามนํากันได้เลย Google Classroom เป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบริษัท Google เนาะภายใต้โครงการชื่อว่า Google App for Education หรือว่าโปรแกรมสําหรับการศึกษาเนาะใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสะดวกสบายหลายขึ้นGoogle Classroom นี้เนาะซัพพอร์ตหรือว่าสามารถนำใส่ไฟล์ได้หลายประเภทตัวอย่างในนี้อาจจะเป็นวิดีโออาจจะเป็นเอกสารทั่วไปอาจจะเป็น PDF อาจจะเป็นรูปภาพหรือว่าลิงก์มาจากเว็บไซต์อาจจะเป็น YouTube ก็สามารถนำใส่อยู่ในระบบได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจากนั้นยังสามารถใส่ได้ร่วมกับบรรดาซอฟต์แวร์ของ Google อันอื่นๆอีกตัวอย่างเช่น Gmail เนาะใส่ร่วมกับ Gmail ร่วมกับ Google Drive ของ Google ที่ว่าใส่ฝากไฟล์ออนไลน์ฮะนอกจากนั้นยังสามารถใช้ร่วมกับเอกสารออนไลน์ของ Google เช่น Google Docs Google Slide Google Sheet นําถ้าถามว่า Google Classroom นี้ช่วยหยังให้แก่ผู้สอนแน่เนาะก็จะพอเว้าถึงได้ดังนี้เนาะ1แม่นช่วยแจ้งข่าวติดต่อประสานในการเฮ็ดกิจกรรมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในเวลาที่อยู่นอกห้องเรียนผู้สอนสามารถเลือกเวลาในการเอาบทเรียนเอาเวียกบ้านหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นระบบได้เนาะอาจจะตั้งเวลาไว้ว่าจะเอาขึ้นมื้อใดวันที่เท่าใดเวลาใดได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจากนั้นการลงทะเบียนก็เฮ็ดได้ง่ายเพราะว่าเพียงใส่แต่ Gmail เท่านั้นเนาะแล้วก็ขั้นตอนบ่หลายอันที่4แม่นการกวดให้คะแนนเพื่อประเมินผู้เรียนก็สามารถเฮ็ดได้ในระบบเช่นเดียวกันการสอบเสียงโดยการนําใช้ควิสก็เฮ็ดได้เช่นเดียวกันผ่านแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งชื่อว่า Google Form นอกจากนั้นยังสามารถนำออกข้อมูลเก่าที่เคยใช้มาก่อนเนาะโดยที่บ่จำเป็นต้องเอาขึ้นระบบใหม่ยกตัวอย่างว่าเฮาสอนหลายห้องแต่สอนวิชาเดียวกันฉะนั้นบทเรียนจะต้องคือกันเฮ็ดให้เอาขึ้นห้องเอาบทเรียนขึ้นห้องเดียวและสามารถนำไปใช้อยู่ในห้องอื่นได้นำถ้าถามว่าในวิดีโอนี้เนาะพวกเราจะเว้าถึงอย่างแน่คาดว่าจะเว้าถึง5จุดใหญ่ๆแบบนี้เนาะ1จะเว้าถึงการลงทะเบียนที่จะนําใช้หันจะสร้างห้องได้ขึ้นแล้วใดอยู่ใน Google Classroom 2จะเอาผู้เรียนเข้ามาเรียนในระบบได้แนวใด3จะเอาบทเรียนเข้าในระบบได้แนวใด4จะมอบเวียกบ้านหรือกิจกรรมให้กับผู้เรียนขึ้นแนวใดและจะกวดแนวใดเนาะจะกวดเวียกบ้านหรือว่าให้คะแนนให้กับผู้เรียนหันจะเฮ็ดแนวใดเนาะคาดว่าจะเว้าใน5หัวข้อนี้เนาะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปหาอินเทอร์เน็ตก่อนเนาะอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ต Explorer ก็ได้หรือว่า Google Chrome หรือว่า Firefox ก็ได้เนาะเข้าเบราว์เซอร์พวกนี้ฉะนั้นในตอนนี้จะขอเข้า Google Chrome เนาะเวลาเข้ามา Google Chrome แล้วหั้นให้เฮาพิมพ์เนาะพิมพ์ว่า classroom.google.com ใส่บริเวณนี้เนาะเวลาเฮาพิมพ์แล้วถ้าเฮากด Enter ไปเนาะระบบก็จะถามว่าเฮาสิใช้อีเมลตัวใดถ้าหากว่าเฮาเคยใช้บางเทื่อเฮาอาจจะได้พิมพ์ใหม่เนาะแต่ว่าถ้าเคยใช้อยู่แล้วก็บ่จําเป็นต้องพิมพ์ใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเฮาก็เลือกว่าเฮาใช้อีเมลตัวนี้เนาะฉะนั้นก็ใส่รหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านไปเนาะการลงทะเบียนก็ถือว่าสําเร็จเนาะมาฮอดนี้ถ้าหากว่าใช้ Gmail อยู่แล้วก็สะดวกอันนี้ถือว่าสำเร็จเนาะในการลงทะเบียนแต่ว่าในปัจจุบันนี้ระบบบอกว่า No Classroom Here แสดงว่าเฮายังบ่เคยใช้โปรแกรมนี้จักเทื่อเนาะแล้วก็บ่เคยมีห้องเรียนอยู่นี้ฉะนั้นก็เลยบอกว่า No Classroom Here เนาะถ้าหากว่าเฮาอยากเพิ่มห้องใหม่เนาะถ้าหากว่าอยากเพิ่มห้องใหม่เฮาก็สามารถมาคลิกเครื่องหมายบวกนี้เนาะไปที่เครื่องหมายบวกนี้อยู่ในเครื่องหมายบวกจะมี2อย่างให้เลือกเนาะ1แม่น Join Class และอันที่2แม่น Create Class เนาะซึ่งว่า Join Class หมายถึงถ้าเราเป็นผู้เรียนเราจะไปเรียนร่วมกับห้องอื่นที่มีอาจารย์ผู้อื่นเนาะถ้าหากว่า Create Class หมายความว่าเราเป็นผู้สอนแล้วเราต้องการจะสร้างห้องของเราเองซึ่งว่าปัจจุบันนี้เรากำลังจะสร้างห้องใหม่ก็จะต้องมาเลือกนี้เนาะมาเลือกว่า Create Class อยู่ในนี้เนาะเขาจะถามหาข้อตกลงต่างๆว่าเราเข้าใจเรื่องระเบียบอย่างต่างๆของการจัดการเรียนการสอนอย่างต่างๆฉะนั้นเราก็คลิกบวกไปเนาะก็เลือกว่า continue เนาะ continue ในนี้เขาจะให้เติมห้องเนาะเติมชื่อห้องตัวอย่างว่าเราสอนห้องสาขาวิชาใดเนาะหรือว่าห้องใดตัวอย่างม.5ม.6ม.7สุดแล้วแต่เนาะหรือว่าอาจจะเป็นสาขายกตัวอย่างที่ใส่ว่าสาขาบริหารการศึกษาเนาะsection นี่หมายถึงหมวดเนาะหมวดวิชาตัวอย่างว่าเราสอนในหมวดวิชาพื้นฐานเราอาจจะใช้ว่าหมวดวิชาพื้นฐานก็ได้เนาะแล้วแต่ผู้สอน
หมวดวีซ่าพื้นฐานวีซ่าเนาะวีซ่าคือใส่ซื้อวีซ่าที่เราสอนนั้นตัวอย่างว่าเราสอนคอมพิวเตอร์เนาะเราก็ใส่ซื้อว่าคอมพิวเตอร์เนาะห้องเรียนดิเราสอนอยู่ห้องไหนยกตัวอย่างว่าเราสอนอยู่ตึกใดเนาะหรือว่าห้องไหนตึกตัวอย่างว่าตึก ED เนาะตึก ED ห้องE7 ตัวอย่างว่า ED เนาะ7ก็แล้วแต่ว่าเราสอนอยู่ห้องไหนเนาะฉะนั้นอยู่ในนี้เราอาจจะเติมห้องเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะก็คลิกว่า Create เนาะหลังจากนี้พอตอนนี้เราก็จะได้ห้องมาชื่อว่าห้องตามที่เราจัดฮะเนาะหมวดวีซานอนอยู่ในหมวดวีซาพื้นฐานแต่บางคนอาจจะใส่ว่าหมวดวีซา ICT บ่อย่างต่างกันแล้วแต่เนาะแล้วก็ได้คลาสโค้ดหรือว่ารหัสของห้องเรียนนี้มานําซึ่งว่ารหัสของเฮาแม่นรหัสนี้เนาะถ้าเราคลิกบนนี้ก็จะแสดงตัวใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เนาะรหัสตัวนี้เอาใส่ไว้เฮ็ดหยังบัดนี้เนาะรหัสตัวนี้จะใส่ไว้เอาไปให้ผู้เรียนหรือเอาไปให้นักเรียนเฮาผู้ที่เฮาจะสอนหั้นเพื่อให้เขาเจ้า joy เนาะใส่คำสั่ง joy เครื่องหมายบวกตัวเมื่อกี้นี้แล้วพิมพ์รหัสนี้ใส่เนาะพิมพ์รหัสนี้ใส่เขาเจ้าจะสามารถเข้ามาเรียนห้องของเฮาได้ฉะนั้นอันนี้จะเป็นการตอบคำถามว่าเฮาจะเอานักเรียนเข้ามาเรียนได้แนวใดฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะก็จะมีแต่นักเรียนผู้ที่เฮาเอารหัสนี้ให้เท่านั้นจึงจะเข้ามาเรียนได้เนาะสำหรับผู้อื่นก็จะบ่ฮู้รหัสนี้เนาะอันนี้คือรหัสห้องเรียนเนาะในนี้เนาะถ้าเบิ่งโดยภาพรวมแล้วหั่นเมนูจะมีให้มา4เมนูเนาะสำหรับอาจารย์มีสตรีมซึ่งว่าเอาไว้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเนาะ2เป็นคลาสเวิร์กเอาไว้เบิ่งกิจกรรมหรือว่าเอาข้อมูลต่างๆบทเรียนกิจกรรมต่างๆเอาเข้ามาไว้อยู่ในคลาสเวิร์กนี้เนาะอันที่3เป็น people ซึ่งว่าจะเบิ่งจำนวนนักเรียนว่ามีไผแน่เนาะแล้วก็เกรดสำหรับให้คะแนนเนาะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับการลงทะเบียนและการสร้างห้องเรียนใหม่ส่วนว่านักเรียนจะเข้ามาได้ก็ต้องใช้รหัสตัวนี้เนาะนอกจากนั้นถ้าหากว่าเราเข้ามาอยู่ในเซตติ้งตัวนี้เนาะหรือว่าตัวโฮมตัวนี้เนาะถ้าเราคลิกโฮมตัวนี้ถ้าเราเลือกว่าคลาสมันจะกลับมาหาหน้าทับอิฐหรือว่าหน้ารักของมันเนาะก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีนักเรียน0คนและห้องที่เราสอนเป็นห้องนี้เนาะอันนี้คือเป็นการลงทะเบียนและก็การสร้างห้องเรียนใหม่เนาะในตอนนี้เนาะได้เอาอีกห้องหนึ่งเนาะหรือว่าได้เพิ่มมาอีกห้องหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบกับห้องที่เราสร้างมาเมื่อกี้นี่เนาะคือห้องนี้คือห้องท่องเที่ยวตัวเนืองนี่เนาะซึ่งว่าห้องนี้มีนักเรียนทั้งหมดแม่น35คนเนาะ35คนฉะนั้นเราจะลองไปเข้าไปเบิ่งว่าถ้านักเรียนเข้ามาแล้วมันจะเป็นแนวใดเนาะก็คลิกเข้าไปในห้องนี้เนาะอยู่ในห้องนี้เนาะถ้าเราเบิ่งอยู่ใน people เนาะอยู่ในเมนู people นี้เราจะเห็นว่ามีนักเรียนจำนวนหลวงหลายเนาะอยู่ในนี้จำนวนหลวงหลายตามอีเมลที่ลงทะเบียนมาอันนี้เป็นการเข้าห้องเนาะของนักเรียนแต่ว่าเมื่อมาเบิ่งห้องนี้เนาะเวลาเราจะออกจากห้องนี้ก็มีแต่ว่าคลิกบน3จำนี้เนาะหรือว่าบน home นี้เวลาเข้ามา classes ก็จะมาหาบริหารการศึกษาคือเก่าเนาะบริหารการศึกษาถ้าเราเข้า people อยู่ห้องนี้เราจะบ่เห็นไปเลยเพราะว่าเรายังบ่ได้เอานักเรียนเข้าห้องและรหัสนี้ก็ยังคงอยู่เนาะฉะนั้นเราต้องได้เอารหัสนี้ไปให้นักเรียนเพื่อจะเข้าห้องเนาะอันนี้คือการเอานักเรียนเข้าห้องสําเร็จเนาะฉะนั้นต่อไปเนาะต่อไปแม่นเราจะไปเว้าถึงการเอาบทเรียนขึ้นสู่ระบบเนาะเราจะไปเข้าที่เมนู classwork นี้เนาะเมนู classwork อยู่ในเมนู classwork นี้เนาะอยู่ในนี้จะมีปุ่มหนึ่งชื่อว่า create เนาะ create ฉะนั้นเราจะคลิกปุ่มนี้เนาะคลิกปุ่มนี้ซึ่งว่ากิจกรรมที่เขาเจ้าให้มานี้มี1เป็น assignment คือการมอบเวียกบ้านหรือว่าเวียกมอบหมายให้กับผู้เรียนเนาะ2เป็น quiz assignment เวียกมอบหมายคือกันแต่ว่าเป็นคำถามลักษณะปรนัยเนาะสามารถเลือกตอบและก็สามารถได้คะแนนนำอันที่3เป็น question เนาะซึ่งว่าแบบนี้จะเป็นการตั้งคำถามจะตั้งได้ทีละ1คำถามและอันที่4เป็น material material หมายถึงสื่อหรือว่าสื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะเป็นไฟล์อาจจะเป็นวิดีโอเป็นอย่างก็สุดแล้วแต่เนาะก็จะเป็นสื่อทั้งหมดเนาะและอันที่5 reuse post หมายถึงการนำเอาข้อมูลเก่าที่เคยใช้มาแล้วนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเนาะหรือว่าห้องต่อไปฮะ
และอันสุดท้ายเป็นท็อปปิกเนาะท็อปปิกนี่หมายถึงการจัดหมวดหมู่ให้กับผู้เฮียนนกยกตัวอย่างว่ากิจกรรมการเฮียนการสอนเฮานี่เฮาจะเว้าถึงอย่างนี้เนาะตัวอย่างว่าอาจจะมีบทเฮียนแน่อาจจะมีเวียกบ้านหรือว่าอาจจะมีเวียกมอบหมายบทฝึกหัดหรืออาจจะสอบเสียงอย่างต่างๆเฮาควรจะจัดหมวดหมู่หรือว่าจัดหัวข้อท็อปิกนี้ไว้เนาะฉะนั้นเฮาจะไปจัดท็อปิกก่อนทําอิดท็อปิกที่1อาจจะจัดว่าบทเฮียนเนาะบทเฮียนฉะนั้นเฮาจะใส่เป็นภาษาลาวเลยก็ได้ว่าบทเฮียนเนาะฉะนั้นเมื่อเฮาเฮ็ดแบบนี้แล้วหั่นเวลาเฮาออกบทเฮียนขึ้นก็ให้ออกมาเก็บไว้อยู่ในบทเฮียนนี่เนาะหลังจากที่เราสร้างท็อปิกแล้วจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเราจะลองสร้างอีกท็อปิกหนึ่งอาจจะว่าเวียกบ้านเนาะเวียกบ้านเนาะเมื่อเวลาเราเอาข้อมูลขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันได้เอาข้อมูลขึ้นมีแต่สร้างเป็นหมวดหมู่ไว้ก่อนซื่อฉะนั้นเวลาเราเอาบทเฮียนขึ้นนี่เราจะเอาบทเฮียนมาไว้นี่ส่วนเวียกบ้านจะเอามาเก็บรักษาไว้นี่อิงตามท็อปิกที่เราสร้างเนาะท็อปิกสามารถสร้างได้จำนวนบ่จำกัดเนาะสามารถสร้างได้เท่าใดก็ได้ฉันต่อไปเราจะอัปโหลดหรือว่าเราจะเอาบทเรียนขึ้นมาเนาะวิธีการเอาบทเรียนขึ้นมานี่ก็ไปเข้าที่ create เนาะแล้วไปเลือกว่า material เพราะว่าเราจะเอาบทเรียนขึ้นหรือว่าซื้อการเรียนการสอนเราขึ้นเนาะ material เนาะเวลานี้เราสังเกตว่าเขาจะให้เราใส่หัวข้อว่าเราจะใส่หัวข้อว่าจังใดถ้าเรามีบทเรียนเป็นบทเราก็อาจจะใส่ว่าบทที่1เนาะตัวอย่างว่าบทที่1เกี่ยวกับ Google Classroom ตัวอย่างว่าอันนี้คือห้องที่ใส่คำอธิบายเนาะปกติสามารถใส่หรือว่าบ่ใส่ก็ได้คำอธิบายในที่นี้อาจจะเว้าถึงว่าบทเรียนบทที่1นี้เนื้อในย่อจะเรียนเกี่ยวกับหยังหรือว่าจุดประสงค์ของบทเรียนนี้จะเรียนเกี่ยวข้องกับหยังเนาะและลงมานี้เนาะลงมานี่บริเวณนี้จะมี2อย่างให้เลือกนึงแม่น create เนาะ create หมายถึงการใส่ไฟล์หรือว่าการเติมไฟล์นี้เนาะมีทั้งแบบ Google Drive คือสามารถใส่ร่วมกับ Google Drive ลิงก์ไปหา Google Drive ได้เลยเนาะอันที่2ถ้าหากว่าข้อมูลเฮาหั่นเป็นเว็บไซต์สามารถใส่หัวข้อนี้ว่าลิงก์ไปหาเว็บไซต์ตัวนั้นเนาะอันที่3เป็นไฟล์เนาะไฟล์คือเฮามีไฟล์อยู่ในคอมพิวเตอร์เฮาอยู่แล้วบทสอนเฮาอยู่แล้วเนาะเราก็สามารถใส่คำสั่งนี้หรือว่าถ้าหากว่าเราเฮ็ดเป็นวิดีโอเป็น YouTube เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถลิงก์ไปหา YouTube ได้เลยเนาะกรณีเป็นไฟล์นี่สามารถเป็นได้ทั้ง PowerPoint เป็นได้ทั้ง PDF Word Excel PowerPoint ทุกอย่างได้หมดทุกอย่างเนาะหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นเราจะเลือกไฟล์เนาะเลือกไฟล์เมื่อเราเลือกไฟล์ไปแล้วเขาจะบอกว่า drag file here หรือว่าเลือกนี่เนาะคลิกเลือกว่าเราจะไปเลือกเอาไฟล์อยู่ในคอมพิวเตอร์เฮาเนาะตัวอย่างว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์เฮานี่เฮาเก็บไฟล์ไว้ใส่ก็ถือว่าไปเลือกเอาได้หั่นเนาะตัวอย่างในนี้เฮาจะไปเลือกเอาอยู่ในเดสก์ท็อปสิไปเลือกว่า Google Classroom เนาะฉะนั้นจะขอเลือกเป็น PDF เนาะไปขอเลือกเป็น PDF หลังจากเลือกไฟล์ได้แล้วก็คลิกว่า Open เนาะเมื่อ Open เนาะ Open หั่นเฮาสามารถเพิ่มไฟล์ได้อีกก็ได้ถ้าหากในกรณีบทนึงเฮามีหลายไฟล์ก็เพิ่มเติมเนาะขณะว่าบ่มีแล้วก็คลิกว่าอัปโหลดอันนี้มันจะทำการอัปโหลดขึ้นเนาะคันหากว่าไฟล์เฮาใหญ่ก็อาจจะอัปโหลดดนส่วนอันนี้ create แม่นจะใส่ร่วมกับพวกบรรดา Google Docs Google Slide อย่างต่างๆที่เคยได้เว้าอยู่ในบทผ่านมาเนาะที่ว่าเคยได้เว้าในวิดีโอผ่านมานอกจากนี้เนาะสิ่งที่เฮาต้องใส่อยู่ในนี้เนาะเฮาควรจะมาเลือกอยู่นี่ว่าอันนี้เป็นบทเรียนข้อมูลนี้ได้มาจากการสร้างท็อปิกในเมื่อกี้นี้เนาะฉะนั้นเฮาก็จะเลือกว่าเป็นบทเรียนเมื่อเลือกแล้วเนาะเราจะทำการคลิกว่าโพสต์ก็คือเอาบทเรียนขึ้นสู่ระบบเนาะถ้าหากว่าเราอยากตั้งเวลาก็สามารถตั้งได้เนาะก็คือตั้งอยู่นี่มาเข้าว่าสเกดูลเนาะถ้าหากว่าบ่อยากตั้งหยังเนาะอยากโพสต์ขึ้นเลยก็ถือว่าคลิกว่าโพสต์เนาะเมื่อโพสต์แล้วเนาะเราก็จะได้บทเรียนบทที่1เนาะบทเรียนบทที่1ซึ่งว่าหัวข้อเป็น Google Classroom โพสต์เวลานี้วันที่เท่านี้เนาะแล้วก็มีเนื้อในอยู่นี่เป็น PDF เนาะนักศึกษาก็สามารถเข้ามาเบิ่งหรือว่านักเรียนท่านสามารถเข้ามาเบิ่งแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือก็เจ้าได้เนาะนอกจากจะอัปเดตอยู่ในนี้แล้วเนาะถ้าเฮากลับมาเบิ่งอยู่ในสตรีมก็จะเห็นว่าเฮาได้อัปโหลดข้อมูลอันนี้ขึ้นไปเนาะอันนี้คือวิธีการเอาบทเรียนขึ้นเนาะก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะ
ถ้าเขาต้องการมอบเวียกบ้านเนาะหรือว่ากะเก็บเวียกบ้านไว้ให้กับผู้เรียนท่านเนาะเขาสามารถไปที่เมนู classwork เนาะอยู่ในเมนู classwork นี้เขาจะสังเกตเห็นว่าเขาได้กะเก็บหัวข้อเวียกบ้านไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นก่อนอื่นจะขอว่าเกี่ยวกับการย้ายเนาะย้ายหัวข้อนี้ตัวอย่างว่าถ้าเขาต้องการอยากให้ผู้เรียนท่านเข้ามาเห็นบทเรียนก่อนเขาสามารถเอาบทเรียนขึ้นไปไว้ถึงก่อนแบบนี้เนาะแล้วเอาเวียกบ้านไว้ตำหลังแบบนี้เนาะฉะนั้นอันนี้คือการย้ายหัวข้อเนาะหลังจากนี้เมนเราจะทดลองเนาะเอาเวียกบ้านขึ้นซึ่งว่าการให้เวียกบ้านให้แก่ผู้เรียนนี้สามารถไปที่เมนู create เนาะหรือว่าสั่งเลือกคำสั่ง create หลังจากนั้นก็ไปเลือกว่า assignment เนาะอยู่ใน assignment เห็นโปรแกรมจะถามเขาว่าหัวข้อเวียกบ้านเขาจะตั้งชื่อว่าอย่างไรหรือว่าตั้งชื่อว่าอะไรเนาะไททอลนี้ฉะนั้นเขาจะใส่เวียกบ้านว่าเวียกบ้านหนึ่งการนำไซต์เนาะ Google Classroom ตัวอย่างแบบนี้เนาะต่อลงมาเมนูว่าถึง instruction เนาะซึ่งว่าเป็นคำแนะนำหรือว่าบางท่านอาจจะเขียนคำถามใส่นี่ก็ได้หรืออาจจะบ่ใส่อย่างเลยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าหากว่าเฮามีคำถามเดียวเฮามาตั้งใส่นี่ก็ถือว่าบ่จำเป็นในกรณีที่ว่ามีคำแนะนำหลายอย่างว่าต้องให้กับเจ้าเฮ็ดยังไงก็สามารถเขียนใส่นี่เนาะนอกจากนั้นในกรณีที่ว่าเฮามีคำถามหลายหรือว่าเวียกบ้านเฮาหลายที่เฮามีไว้หรือว่าพิมพ์ไว้ใน Microsoft Word ท่านสามารถเพิ่มได้อยู่นี่เนาะเพิ่มเป็นไฟล์ขั้นตอนกระบวนการก็จะคือกันกับการเอาบทเรียนขึ้นเนาะก็คือเอาไฟล์อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็อัปโหลดขึ้นมาสู่ในระบบเนาะคันหากว่าบ่มีคำถามหลายก็สามารถเขียนใส่บริเวณนี้เนาะแล้วก็เขียนคำแนะนำใส่พร้อมนำเนาะหลังจากนั้นอยู่ข้างๆเบื้องนี้เนาะเบื้องขวามืออยู่ในนี่เราจะตั้งค่าจำนวนหนึ่งเนาะซึ่งว่าอันที่หนึ่งที่เราจะตั้งค่าเป็นการให้คะแนนว่าเวียกบ้านตัวนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่ตัวอย่างว่าเราจะให้คะแนน5คะแนนเนาะและจะเวียกบ้านตัวนี้จะให้ส่งวันที่เท่าไหร่ตัวอย่างว่าต้องการจะให้ส่งวันศุกร์เนาะก็สามารถเลือกวันที่แต่เวลาเนาะเวลาจะให้เขาจะส่งเวลาใดความจริงสามารถเลือกก็ได้บ่เลือกก็ได้เนาะสำหรับเวลานอกจากนั้นก็เลือกเนาะเลือกอีกอันนึงคือเลือกว่าอันนี้เป็นเวียกบ้านหรือว่าบทเรียนฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นเวียกบ้านก็เรียกว่าเป็นเวียกบ้านเนาะอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะในการมอบเวียกบ้านหลังจากนั้นเราก็มาคลิกที่ assign อันนี้เป็นเวียกบ้านที่ได้มาเนาะเวียกบ้านที่นักเรียนได้มาต่อไปเราจะไปเว้าถึงการมอบเวียกบ้านเนาะมอบเวียกบ้านอีกอันนึงหรือว่าการให้บทเรียนก็แล้วแต่เนาะการเอาบทเรียนขึ้นอีกก็แล้วแต่ตัวอย่างว่าเฮามอบเวียกบ้านอีกอันนึงเป็นเวียกบ้านอันที่2เพื่อเฮาจะเลือกใช้คําสั่งในการตั้งเวลาเนาะเวียกบ้าน2เว้าถึงอาจจะว่าปัญหาในการนําใช้เนาะGoogle Classroomอันนี้ก็คือคำแนะนำเนาะถ้าหากว่าสิใส่ถ้าหากว่าท่านอยากจะใส่ก็ถือว่าใส่ปกติเนาะหรือว่าอาจจะมีไฟล์แนบไปนำอาจจะเป็นลิงก์หรือว่าเป็นเว็บไซต์ก็สุดแล้วแต่เนาะก็สามารถแนบได้เบื้องนี้ก็จะให้คะแนนคือเก่าเนาะว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่ตัวอย่างว่าให้5คะแนนวันที่ส่งเว้นวันศุกร์เนาะเวลาเก่าเนาะและแอดเวียกบ้านเนาะแต่ว่าเราจะมานี่เนาะมาดรอปดาวน์อยู่นี่เพราะว่าเราจะตั้งเวลาให้กับเวียกบ้านตัวนี้ว่าเขาอาจจะยังบ่ส่งเดี๋ยวนี้เนาะบ่ทันได้ส่งปัจจุบันนี้แต่เขาอาจจะส่งมืออื่นซึ่งว่าเป็นวันที่24เวลาอาจจะเป็น8โมงหรือว่าถ้าหากว่าเขามีกำหนดเวลาอื่นเขาก็สามารถเปลี่ยนโมงตามนี้เนาะหลังจากนั้นก็คลิกว่าเชดูลเชดูลมาเนาะเขาจะเห็นว่าเขามีเวียกบ้าน2อันเนาะมีเวียกบ้าน2อันอันหนึ่งแมนได้เอาขึ้นระบบแล้วเนาะอีกอันหนึ่งจะขึ้นในวันที่24เวลา8โมงเนาะอันนี้คือการมอบเวียกบ้านเนาะมีทั้งแบบมอบให้ปัจจุบันนี้และมอบให้ในการตั้งเวลาเนาะต่อไปแม่นจะเว้าถึงวิธีการกวดเมื่อเฮาได้เวียกบ้านเฮาให้เวียกบ้านมาอย่างซี่เนาะปกติถ้าหากว่าเฮาจะกวดเวียกบ้านใดเฮาก็คลิกเข้าไปเวียกบ้านนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังบ่มีผู้ส่งเนาะแล้วก็เฮาบ่มีนักเรียนแน่ฉะนั้นมันจะบ่มีผู้ส่ง Turn it in หมายถึงผู้ที่ว่าส่งแล้วเนาะส่วนassign หมายถึงผู้ที่ว่าเฮามอบเวียกบ้านให้แต่ว่าบ่ได้ส่งเนาะฉะนั้นต่อไปจะพาไปเบิ่งตัวอย่างเนาะที่ว่าได้มีห้องนึงไว้ให้เนาะฉะนั้นเฮาลองไปเบิ่งห้องนี้เนาะแต่ว่าของบรรดาท่านอาจจะบ่มีเพราะว่าเฮามีห้องเดียวเนาะถ้าหากว่าอันนี้เป็นห้องตัวอย่างเนาะห้องตัวอย่าง
ที่จะมาให้เบิ่งว่าเวียกบ้านที่นักเรียนส่งมาหั้นเฮาจะกวดคือแนวใดอันนี้แม่นเวียกบ้านเนาะอันนี้แม่นเวียกบ้านซึ่งว่าถ้าเฮาเข้าไปเฮาจะเห็นว่าอันนี้จํานวนผู้ที่ส่งแล้วจํานวนผู้ที่บ่ได้ส่งถ้าหากเฮาจะเข้าไปกวดผู้ที่ส่งแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปเนาะคลิกเข้าไปก็จะเห็นรายชื่อของนักเรียนที่ส่งแล้วแล้วก็ส่งซ่าเนาะอันนี้คือส่งซ่าเนาะอันนี้มันว่าข้อมูลที่นักเรียนส่งมาแล้วก็บางคนก็ถือว่าส่งซ่าก็จะบอกว่าอย่างซี้เนาะว่าได้ส่งซ่าฉะนั้นเฮาถ้าเฮาต้องการจะกวดตัวอย่างว่าผู้นี้เฮาต้องการจะกวดให้เราได้อาจจะเบิ่งข้อมูลก่อนเนาะอาจจะกวดข้อมูลก่อนฉะนั้นเวียกบ้านที่เขาเจ้าส่งมาเนาะเวียกบ้านหั่นเฮาสามารถบอกให้เขาเจ้าถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในระบบก็ได้หรือว่าให้เขาเจ้าพิมพ์ก็สุดแล้วแต่อาจารย์เนาะฉะนั้นถ้าเฮาต้องการจะกวดผู้นี้ตัวอย่างว่าผู้นี้ได้1คะแนนเฮาก็สามารถกวดเนาะผู้นี้ได้1คะแนนตัวอย่างว่าผู้นี้ได้1คะแนนเนาะได้2คะแนนหรือว่าได้2ใน1หลังจากนั้นเนาะเฮาก็สามารถมันจะบันทึกไว้ให้เนาะชั่วคราวถ้าหากว่าเราต้องการจะส่งคะแนนหรือว่ามอบคะแนนอันนี้ให้นักศึกษาเราก็สามารถคลิกว่า return เนาะคลิกว่า return ตัวอย่างเราสิให้2คะแนนแบบนี้เนาะสามารถคลิกว่า return ความจริงสามารถกวดได้พร้อมกันได้หลายคนเนาะอันนี้ถ้าหากว่าเราคลิกว่า return ปุ๊บคะแนนตัวนี้จะไปหานักศึกษาทันทีเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้จะบ่ขอคลิก return เพราะว่าอันนี้ยังบ่ทันได้กวดเนาะฉะนั้นก็สิขออนุญาต cancel ไปก่อนเนาะเฮาก็จะกลับไปห้องเก่าเฮาคือบริหารการศึกษานี้เนาะซึ่งว่าในขณะเดียวกันสตรีมก็จะอัปเดตว่าเฮาได้อัปเดตอีหยังมาแน่เนาะซึ่งว่าเวียกบ้านที่เฮาให้ไปนี้มันมีกำหนดเวลาส่งก็จะบอกอยู่ข้างๆแบบนี้เนาะก็จะหมดเท่านี้เนาะสำหรับการนำเสนอพื้นฐานเกี่ยวกับการนำใช้ Google Classroom เนาะแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านจะสามารถนำไปใช้ได้เนาะถ้าหากว่ามีคำถามใดหรือว่าต้องการอยากให้เฮ็ดวิดีโอส่วนใดเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์เนาะหรือว่าสามารถส่งมาถามได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าท่านคิดว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ช่วยพวกเราด้วยแล้วขอขอบใจ